อนุทินโวคะแนนภูมิใจไทยดีขึ้นหลังชูวิทย์โจมตีกัญชาแซะพวกวิจารณ์ไม่รู้จริงอนุทินโวคะแนนพักดีขึ้นหลังชูวิทย์โจมตีกัญชาย้ำกลุ่มสนับสนุนใช้ทางการแพทย์ยังให้การตอบรับบอกพวกวิจารณ์รู้จากอินเทอร์เน็ตเทียบไม่ได้กับงานวิชาการสท.เมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสของพักหลังจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โจมตีกัญชาว่าถือว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปร่วมงานเสวนาของกลุ่มที่สนับสนุนการใช้พืชกัญชากัญชงทางการแพทย์และสุขภาพได้รับการตอบรับอย่างดีมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยมายืนยันสรรพคุณการรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชามีประโยชน์มากมายผู้ประกอบการให้ความมั่นใจว่าธุรกิจที่ลงทุนไปในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชงกัญชาล้วนปลอดภัยได้รับอนุญาตให้ทำสินค้าจากอย.และสร้างรายได้แก่พวกเขาอย่างมหาศาลต้องถือว่าหากเราใช้อย่างถูกวิธีก็ไม่มีปัญหาส่วนขั้นตอนต่างๆต้องแก้ไขก่อนที่ประชุมบอร์ดปปส.วันที่ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดไม่มีบอกว่าต้องรอกฎหมายแค่บอกว่า90วันถึงมีผลให้ไปทำความเข้าใจและไปออกกฎอะไรต่างๆที่เหมาะสมระหว่างรอออกกฎหมายแล้วค่อยปลดคนที่มาบอกว่าที่ประชุมมีการโต้แย้งคัดค้านไม่มีที่ประชุมบอร์ดปปส.วันนั้นมติปลดล็อกกัญชาเอกฉันท์ไม่มีใครโต้แย้งตั้งข้อสังเกตและการออกกฎหมายบอกว่าใช้เวลา90วันแล้วค่อยประกาศให้มีผลบังคับใช้เพื่อรอกฎหมายผมยังบอกว่า90วันเร็วไปเอาให้ชัวร์ก็เป็น120วันที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าให้เป็น120วันแล้วมีผลบังคับใช้ช่วงนั้นเราเห็นว่ากฎหมายยังติดอยู่ในสภาเราก็มาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายของแต่ละกรมที่สามารถควบคุมการใช้กัญชงกัญชาให้ถูกวิธีได้เช่นกฎหมายของกรมการแพทย์แผนไทยกรมอนามัยและอย.เราก็ใช้หมดในการเอามาควบคุมกัญชากัญชงระหว่างรอร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงไม่มีช่วงไหนที่เป็นสุญญากาศตามที่คนเข้าใจนายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกว่ามาเถียงเรื่องกัญชากับสท.ไม่ได้สท.ทำมา4ปีหน้างานคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัญชาก็แตะเพิ่งโผล่มาด้วยความรู้ความเข้าใจที่ตามอินเทอร์เน็ตหรือ Googleแต่สท.มีทั้งหลักปฏิบัติหลักวิชาการมีการศึกษาทุกเขตสุขภาพตรงนี้เราก็ต้องเชื่อหน่วยงานราชการที่ทำสุดที่ศักดิ์จอมอึดหนุ่มไทยโชว์พลังคว้าทองทศกรีธาซีเกมสุดที่ศักดิ์สิงห์ขอนจอมอึดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมเวียดนามโชว์ความอึดวิ่ง 1,500 เมตรก่อนคว้าเหรียญทองทศกรีธาในมาซีเกมครั้งที่32กรีธาในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคม66เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลวันที่2ปิดท้ายด้วยทศกรีธาแข่งขัน10รายการแบ่งเป็น2วันปาร์คสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนจอมอึดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมเวียดนามก่อนหน้านี้ลงแข่งขันไปแล้ว9รายการมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งลงสนามแข่งขันรายการสุดท้ายในประเภทวิ่ง 1,500 เมตรปรากฏว่าเข้าเส้นชัยเป็นที่2รวม10รายการทำไป 7,469 คะแนนคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่4ของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันวันนี้และเป็นเหรียญทองที่8
ของทัพกรีธาไทยในซีเกมหนนี้ด้านเหรียญเงินเป็นของแจเนรี่บรินากาอูบาสจากฟิลิปปินส์ 6,923 คะแนนและทองแดงอาริอัสบาเนสโทเลโดจากฟิลิปปินส์ 6,821 คะแนนหลังจบการแข่งขันสุดที่ศักดิ์กล่าวว่าดีใจที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ครั้งนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มร้อยทำให้ทำผลงานออกมาได้ดีก่อนหน้านี้เคยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียรวมถึงเหรียญเงินเอเชียนเกมมาแล้วส่วนในซีเกมก็เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ซีเกมที่สิงคโปร์มีประสบความสำเร็จบ้างมีพลาดเหรียญบ้างความยากของการแข่งขันทศกรีธาคือการเล่นให้ครบ10รายการและต้องทำผลงานให้ดีด้วยหลังจากนี้เป้าหมายคือการรักษาแชมป์ไปเรื่อยๆรวมถึงซีเกมที่ประเทศไทยในอีก2ข้างหน้าด้วย ลุคน้องชายใบเตยโพสต์ใจสลายแฟนก็สาหัสพี่สาวเข้าเรือนจำจักโผล่เมนคนบันเทิงคอมเมนต์จำนวนมากลุคน้องชายใบเตยโพสต์ใจสลายแฟนก็สาหัสพี่สาวต้องเข้าเรือนจำจ๊ะนงพนีก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเมื่อวันที่10พฤษภาคม66ลุคชานวิทย์ทวีสินน้องชายใบเตยสุธีวันโพสต์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากใบเตยพี่สาวและดีเจแมนพัฒนพลพี่เขยถูกนำตัวเข้าเรือนจำเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ใน 3ข้อหาใหญ่โดยลุคน้องชายและผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยโพสต์ภาพกับแฟนหนุ่มซึ่งตอนนี้อาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลหลังจากโดนรถเก๋งขับปาดชนแล้วหนีและใบเตยพี่สาวก่อนจะเข้าเรือนจำพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าเป็นอีโมจิหัวใจแตกสลายท่ามกลางคอมเมนต์จากคนบันเทิงจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจอาทิดีจะมาตูมคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าลุคเข้มแข็งนะน้องจ๊ะนงพนีก็เข้ามาบอกว่าเข้มแข็งและมีสติให้มากๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปรวมทั้งส่งคอมเมนต์กอดเป็นกำลังใจให้จำนวนมากอาทิตั้มเดอะสตาร์จักรจั่นกิฟซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่ฮาน่าเก่งทัชยะน้องฉัตรไอพานุวัฒน์เป็นต้นเบิร์ดธงชัยตื่นเต้นประเทศเปลี่ยนได้จากมือทุกคนชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเบิร์ดธงชัยชวนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่14พฤษภาคมนี้เผยตื่นเต้นประเทศเปลี่ยนแปลงได้จากมือทุกคนซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยตลอดการเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเผยความรู้สึกหลังได้รับรางวัลในงาน The Guitar Mag Award 2023ที่ True Icon Hall at ICONSIAM บอกภาคภูมิใจกับทุกอัลบั้มที่ตั้งใจทำมาและจะทำต่อไปเพื่อคนดูและยังเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูสดใสอ่อนเยาว์เรียกได้ว่าการเวลาทำอะไรพี่เบิร์ดไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนประชาชนคนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ที่ผ่านมาตนไม่เคยนอนหลับทับสิทธิ์เลยจนกลายเป็นขวัญใจประจำหน่วยเลือกตั้งไปแล้วโดยเบิร์ดธงชัยเผยว่าอันนี้เป็นรางวัลไลฟ์ไทม์อาคีเอลเมนก็ไม่รู้จะพูดอะไรยิ้มนั่งดูสิ่งที่เราทำมาด้วยความรักและความตั้งใจที่เรามีอยู่เกิดมาทั้งทีก็ทำเต็มที่ทุกครั้งพี่เคยบอกกับทุกคนว่าให้พี่เดินเตะหินให้หินแล้วเห็นแค่หน้าเห็นแค่เท้าเหมือนการแสดงการทำงานทำเท่ากันหมดเลยแล้วก็หลายๆอัลบั้มที่ผ่านมาดูแล้วก็น้ำตาซึมเพราะเราได้ทำอันนี้เยอะแยะเพื่อคนไทยมีความสุขกันก็จะทำต่อไปครับรับรางวัลก็มีความตื่นเต้นและมีความสุขมากแล้วก็จะดูแลความรู้สึกเหตุผลที่เขาให้เราเป็นเหตุผลที่ดีเหลือเกินที่น้องๆรุ่นใหม่ที่เราเปิดใจให้เขาเขาก็เปิดใจให้เราดีครับพี่เบิร์ดได้แล้วด้วยเย้หลายคนบอกว่าพี่เบิร์ดยังอยู่ในทุกยุคทุกสมัย
รู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทำมาและกับสิ่งที่กำลังทำและสิ่งที่กำลังจะทำไปเพราะว่าเราทำเพื่อคนดูไม่ว่ากี่คนก็ตามก็ถือว่าเป็นคนเดียวของพี่ที่จะต้องดูแลตลอดไปพี่เบิร์ดสดใสขึ้นมากเพราะแฟนๆด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันยิ้มคนบอกว่าดูดีกว่าเมื่อก่อนก็ดีเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับหัวเราะเพราะว่าครั้งนี้ต้นหนักมากไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่อายุเยอะแล้วซ้อมต้นหนักกว่าเดิมอีกครับปีนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเทียบเลยครับคอนเสิร์ตใหญ่พฤศจิกายนมีแน่นอนครับทุกๆอย่างมีแน่นอนครับหัวเราะเต้นแหลกลานครับก็ดูแลตัวเองตลอดการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีอยากบอกทุกคนว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีแม้ในวันที่เราไม่มีงานเราก็ดูแลเขาให้เหมือนวันที่เรามีงานแล้วก็จะดีมันก็จะเป็นแบบนี้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพี่เบิร์ดออกกำลังกายครับคิดดีๆยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆกินน้อยๆออกกำลังกายเยอะๆยิ่งอากาศร้อนๆยิ่งดีนะอย่าไปด่าอย่างเดียวเราต้องออกกำลังกายด้วยช่วยเราเบิร์นการเวลาทำอะไรพี่เบิร์ดไม่ได้เลยขอบคุณมากครับเขาทำครับทำเหมือนกันนะแต่พี่สู้กับเขาเราต้องสู้กับเขาเปิดแอคเคาท์ TikTok พี่เบิร์ดมีมานานมากแล้วหัวเราะช่วงหลังไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปนี้จะอัพแล้วครับก็มีโซเชียลครบหมดแล้วพี่เบิร์ดเล่นเองทุกอย่างหัวเราะก็มีคนอื่นช่วยด้วยช่วยกันคลับเฮาก็มีนะไม่ใช่ธรรมดาหัวเราะวันเสาร์พี่เบิร์ดอยู่5ชั่วโมงนะบางคนเข้าไปถามว่าพี่เบิร์ดพูดจริงๆเหรอไม่เชื่อพี่เบิร์ดพอพี่ขำเลยรู้ว่าใช่ติดโซเชียลไหมพี่เบิร์ดไม่ติดโซเชียลติดพี่เบิร์ดมากกว่าหัวเราะแสดงว่าถ้ามีพี่เพลงใหม่จะได้เต้นตามพี่เบิร์ดใน TikTok แน่นอนครับไม่ใช่เพลงใหม่อย่างเดียวอย่างอื่นติดตามไว้เลยครับทำให้เข้าถึงแฟนๆมากขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าการมีโซเชียลแง่บวกมากมายมหาศาลเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถสื่อสารอารมณ์ไปได้แต่เราก็มีบรรยาบรรยังเท่านั้นเองใกล้เลือกตั้งแล้วตื่นเต้นขนาดไหนไม่ได้เลือกตั้งนานหัวเราะเอาแบบนี้แล้วกันเลือกสีพี่เบิร์ดก็เลือกแล้วส่วนมากเสื้อผ้าที่มันจะมีเบอร์พี่ก็ใส่ไม่ได้อีกก็ต้องใส่เสื้อสีซ้ำสีก็บอกว่าได้อีกไม่ได้ได้ยิ้มอ้าวแล้วจะใส่อะไรหัวเราะรับรองว่าออกไปแน่นอนครับไม่มีการนอนหลับทับสิทธิ์จากธงชัยแม็กอินไตแน่นอนครับถามว่าตื่นเต้นขนาดไหนพี่เบิร์ดตื่นเต้นมากๆพี่เบิร์ดชอบคำว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือพวกเราแล้วพี่เบิร์ดอยากรู้ว่าจะทำให้ประเทศเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมแล้วคนที่อายุแค่ไหนก็ตามทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงจากคุณได้พี่เบิร์ดออกมาแน่นอนเจอกันครับคือตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากจริงๆปีที่แล้วฝนตกหนักมากก็ยังออกมาครั้งนี้ก็ออกมาพี่เป็นคนที่เป็นขวัญใจของหน่วยเลือกตั้งยังไงก็ต้องไปถ้าไม่เห็นพี่เดี๋ยวจะสงสัยว่าไปแล้วไปคุยกับรากมะม่วงแล้วหัวเราะถ้าไม่มีใครมาบั่นหัวพี่ออกแน่นอนครับเชิญชวนเลือกตั้งพี่อยากจะเชิญชวนคนที่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยพ่อแม่เป็นคนไทยอย่าเอาแต่คิดอย่าเอาแต่ว่าประเทศไทยของเราเวลาไปประเทศชาติบ้านเมืองอื่นแล้วสวยดูแล้วดีประเทศชาติบ้านเราก็เป็นได้บางอย่างเราสวยแล้วดีกว่าเขาเยอะออกมาครับออกมาช่วยกันดูแลประเทศชาติของเราออกมาครับเจอกันครับพี่เบิร์ดออกมาแน่นอนครับ